โจไบเดนผู้นำสหรัฐนะคะได้หารือทางโทรศัพท์นะคะกับนเรนทราโมดีผู้นำของอินเดียนะคะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศเนี่ยก็พูดคุยกันเหมือนกันโดยเน้นไปที่เรื่องของพลังงานรัสเซียนะคะเพราะอะไรเขาถึงมาคุยกันในครั้งนี้แล้วผลการพูดคุยกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราติดตามจากคุณชวัญจันทร์พร้อมกันค่ะเชิญค่ะครับคุณโมนายคุณชติชาครับสหรัฐอเมริกาในฐานะของผู้นำระดับโลกใหม่นั้นในตอนนี้นะครับพวกเขาเองก็พยายามที่จะชักจูงให้ชาติต่างๆนั้นทำการเลือกข้างเกิดขึ้นโดยตอนนี้นะครับเป้าหมายหลักก็คืออินเดียคำถามก็คือว่าทำไมต้องเป็นอินเดียด้วยวันนี้ติดตามได้พร้อมกันนะครับอินเดียถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีจำนวนประชากรที่มากมายมหาศาลเต็มไปด้วยทรัพยากรทางด้านธรรมชาตินะครับหมายความว่าเขาเองก็มีกำลังซื้อที่มากมายเช่นกันนะครับอย่างล่าสุดในตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าสหรัฐเองนั้นพยายามที่จะพุ่งเป้าไปที่อินเดียนะครับแล้วก็กดดันให้อินเดียนั้นมาร่วมลงเรือลำเดียวกันกับสหรัฐนะครับในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับรัสเซียโดยอาจจะมีเป้าหมายสำคัญ2ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกก็คือเป็นการลดอำนาจนะครับในเรื่องของการทหารที่รัสเซียนั้นจะใช้บุกโจมตียูเครนนะครับในขณะที่เป้าหมายระยะยาวก็คือการลดขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกของรัสเซียนะครับไบเดนมีการหยิบยกเรื่องมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศมาพูดคุยกันนะครับและกล่าวต่อไปด้วยนะครับว่าการซื้อน้ำมันจากรัสเซียนั้นไม่ถือเป็นประโยชน์ต่ออินเดียเลยครับและในวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยภาพการหารือระหว่างตัวแทนจากสหรัฐและอินเดียที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับซึ่งในฝากฝั่งของสหรัฐนำโดยแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐส่วนฝ่ายอินเดียนะครับก็คือเอสจัยชันกาครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียหลายคนเนี่ยอาจที่จะไม่รู้จักเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูจากประวัติแล้วต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นนักการทูตที่มากประสบการณ์และมีความเข้าใจในโลกทัศน์ของชาติมหาอำนาจเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเคยเป็นทูตนะครับที่สหรัฐแล้วก็ที่จีนแล้วก็ยังเรียนรู้วัฒนธรรมรัสเซียด้วยนะครับคือเขาคนนี้สามารถพูดภาษารัสเซียได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยบลิงเคนได้มีการหยิบยกประเด็นว่าในเรื่องของคุณค่าของโลกเสรีประชาธิปไตยขึ้นมาพูดนะครับแล้วก็เน้นถึงความสำคัญในเรื่องของการปกป้องสิทธิมนุษยชนในระหว่างนั้นเองนะครับก็มีนักข่าวเนี่ยตั้งคำถามขึ้นมานะครับว่าผ่านมาแล้วประมาณ48วันนะครับสำหรับการเผชิญหน้ากันระหว่างรัสเซียกับยูเครนการที่อินเดียนั้นไม่ได้แสดงออกถึงท่าทีที่ชัดเจนนั้นถือว่าเป็นปัญหาหรือไม่ซึ่งบลิงเคนพูดต่อไปนะครับว่าผมทราบดีว่าอินเดียนั้นพูดเอาไว้อย่างชัดเจนใน UN อินเดียไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงและส่งกำลังไปช่วยเหลือชาวยูเครนถ้าเกิดว่าฟังมาถึงตอนนี้แล้วอาจจะรู้สึกนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่เป็นเชิงบวกๆนะครับแต่หลังจากนั้นแหละครับบลิงเคนกับพูดทิ้งท้ายว่าไม่ต้องการให้อินเดียนั้นซื้อพลังงานจากรัสเซียนะครับนี่เองเป็นคล้ายกับการส่งสัญญาณในเชิงตีกรอบบีบบังคับอินเดียหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นะครับอินเดียซื้อพลังงานจากรัสเซียครับแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างมากก็คือการตอบกลับไปของเอสจัยชันกาซึ่งก็ละไม้คล้ายคลึงกับสหรัฐนะครับที่ถ้าเกิดว่าฟังมันผ่านแล้วเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรเป็นบวกๆนะครับแต่ตอนท้ายนี่แหละครับที่พูดเอาไว้อย่างเฉียบคมว่าการที่อินเดียนั้นซื้อพลังงานจากรัสเซียเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเกิดสหรัฐจะมองมาที่เรื่องของการซื้อพลังงานควรเอาสายตาไปดูที่ยุโรปมากกว่าเพราะเชื่อนะครับว่าปริมาณการซื้อพลังงานของอินเดียทั้งเดือนนั้นยังไม่เท่ากับการซื้อของยุโรปเพียงครึ่งวันเลยนะครับการพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าอินเดียนั้นไม่สนใจสหรัฐแล้วหรือไม่นะครับทีมข่าวของเราก็ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มนะครับและพบเหตุผลที่น่าสนใจบางประการที่อาจทำให้อินเดียนั้นพยายามรักษาความเป็นกลางมากที่สุดนะครับผมขอหยิบยกขึ้นมาพูดเพียงบางอย่างเท่านั้นประการแรกนะครับอินเดียต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของชาติตนเองครับจากข้อมูลพบว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ให้กับอินเดียคำนวณแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ49%ด้วยอาวุธสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ S-400 นะครับที่ถือว่าเป็นการติดปีกให้อินเดียนั้นสามารถปกป้องตัวเองจากภัยความภายนอกอย่างปากีสถานได้ครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าอินเดียนั้นอยู่ในควอดนะครับที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อมิติด้านความมั่นคงนะครับและที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าอินเดียนั้นมีความพยายามที่จะรักษามิตรภาพกับทั้งสหรัฐแล้วก็รัสเซียนะครับคืออินเดียเองอาจจะมองนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปฝักใฝ่หาฝ่ายใดมากจนเกินไปอาจที่จะเป็นอันตรายยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดอินเดียนั้นเข้าหาสหรัฐมากจนเกินไปทางรัสเซียอาจจะแก้เกมนะครับโดยการไปสานสัมพันธ์กับปากีสถานซึ่งแน่นอนเลยครับว่าอินเดียนั้นคงจะไม่ชอบนะครับ
ก่อนที่เราจะลากันในวันนี้นะครับผมขอหยิบยกคำพูดของบลิงเคนนะครับซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ในหลายเวทีเลยครับเขาบอกเอาไว้นะครับว่าชาติใหญ่ๆหรือว่าชาติมหาอำนาจนั้นไม่ควรใช้บารมีไม่ควรใช้กำลังนะครับในการกดดันให้ชาติเล็กๆนั้นเลือกข้างนะครับแต่ในตอนนี้เราจะเห็นหรือไม่นะครับว่าสหรัฐนั้นกำลังพยายามที่จะบีบบังคับให้ชาติต่างๆนั้นเลือกข้างอยู่เราไม่ได้บอกนะครับว่าใครถูกหรือว่าใครผิดพอถ้าเกิดว่ามองจากมุมมองของสหรัฐแล้วการเลือกข้างอาจที่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองตามมุมมองของชาติอื่นแล้วการเลือกข้างเนี่ยมันจะเป็นหรือไม่ครับคุณโมนายคุณชุติชาครับขอบคุณค่ะคุณชวันขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ